ด่วนที่สุดครม.อนุมัติให้เงินเยียวยารอบใหม่คนละ 3,500 บาทนาน2เดือนจากกรณีกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้รัฐบาลจ่ายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ดำเนินการไปครั้งก่อนเนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบเหลืออยู่ราว 200,000 ล้านบาทอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตัดสินว่าจะทำหรือไม่หากจ่ายจะจ่ายเท่าไรรวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใดทั้งนี้แม้ว่าจะมีเงินอยู่ก็จริงแต่เนื่องจากปัญหายังไม่สิ้นสุดยังไม่รู้ว่าจะมีการขยายวงแค่ไหนถ้าจ่าย 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไม่พอแต่ถ้าจ่ายก็ไม่น่าจะเกิน 4,000 บาทระยะเวลา2เดือนล่าสุดวันที่12มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเผยว่าที่ประชุมครม.ได้มีมติอนุมัติมาตรการการเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการเยียวยาประชาชนให้ทุกกลุ่มจำนวน 3,500 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนพร้อมเปิดอีก1ล้านสิทธิ์คนละครึ่งปลายเดือนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com